สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แอปบิดครับในการเทรดเหรียญครับในช่วงนี้ถ้าเปิดแอปขึ้นมาหลังจากที่ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะพบกับกรอบข้อความหน้าจอแจ้งขึ้นมาให้ทราบเรื่องแจ้งเปลี่ยนที่อยู่กระเป๋าฝากครับใหม่ด้านล่างมีข้อความอธิบายพร้อมลิงก์แจ้งให้ทราบเรียนรู้วิธีการสร้าง address ใหม่แล้วการแจ้งเตือนนี้คืออะไรข้อความนี้บอกอะไรกับเราเราต้องทําอะไรบ้างมีอะไรต้องไปตั้งค่าต้องไปสร้าง address อ,อะไรใหม่หรือเปล่า เพื่อนๆหลายคนสงสัยไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วถ้าไม่ทําจะทําให้เหรียญของเราหายไปหรือเปล่าหรือไม่สามารถซื้อขายได้หรือเปล่าผมได้แชทสอบถามกับทาง call center ของ Bit Cup มาแล้วได้คําตอบมาว่าถ้าเราเทรดซื้อขายจากแอป b i t ค u ัเพียงอย่างเดียวไม่มีการโอนฝากจากแอปอื่นๆไม่ต้องทําอะไรครับสําหรับข้อความที่แสดงขึ้นมานี้ไม่มีอะไรต้องตกใจนะครับโดยข้อความนี้จะแจ้งเตือนให้เพื่อนๆที่มีการเทรดเหรียญครับจากหลายๆแพลตฟอร์ม เช่นนอกเหนือจากการเทรดผ่านแอปบิตครับแล้วยังมีการเทรดผ่านแอปอื่นๆด้วยเช่นแอปบ i a n c e หรือแอปอื่นๆที่เพื่อนๆใช้โดยถ้าเพื่อนๆต้องการฝากเหรียญครับจากแอปอื่นๆเข้ามาที่บัญชีของเราในแอปบิตครับในการฝากนั้นต้องไปสร้างแอดเดสใหม่ซึ่งจะเป็น QR วอารสํคหรับการสแกนเวลาที่ฝากเข้ามาเหมือนเวลาที่เพื่อนๆฝากเงินเข้ามาในแอปบิตครับผ่านการสแกน QR วอารคเพื่อใช้ในการเทรดในการซื้อขายผ่านแอปบิตครับนั่นเองครับแต่ถ้าเพื่อนๆทําการซื้อขายเหรียญครับผ่านแอปบิตครับเท่านั้น ไม่มีการฝากจากแอปอื่นๆไม่ต้องทำอะไรเลยครับสามารถปิดข้อความการแจ้งเตือนนี้หรือแตะไม่แสดงข้อความนี้อีกแล้วแต่ตกลงเพื่อไม่ให้แสดงข้อความนี้ขึ้นมาอีกได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฝากจากแอปอื่นๆวิธีการสร้างแอดเดสในการฝากทำได้ไง่ายมากๆครับในหน้าจอของแอปบิดครับให้เพื่อนๆแตะในหัวข้อ Wallet จากนั้นในรายการครับให้แตะฝาก QR Code สำหรับการสแกนเพื่อฝากจะแสดงขึ้นมา เพื่อให้เพื่อนๆนำไปใช้ในการฝากจากแอปอื่นๆเข้ามาในแอปบิ t ครับของเราได้เลยครับดังนั้นสำหรับเพื่อนๆได้ไม่มีการฝากเหลือระหว่างแอปเทรดจากแอปบิ t ครับเพียงอย่างเดียวไม่ต้องกังวลอะไรนะครับไม่ต้องทำอะไรปิดการแสดงข้อความไปได้เลยครับแต่ถ้ามีการฝากก็ไปสร้างอดเดสใหม่ได้ง่งายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ